สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าเอยเช้านี้นอนหลับฝันดีกันไหมวันนี้ฝนจะมาทำอาหารเช้าให้ทานค่ะเป็นอาหารเช้าง่ายๆแต่หวานจับใจเลยนะคะทุกคนฝนใช้ขนมปังสีขาวค่ะวันนี้ตัดขอบทั้งสี่ด้านออกให้เรียบร้อยทานเนยหลังจากนั้นฝนก็ใส่ไส้เข้าไปค่ะ ฝนใช้แยมสตรอเบอรี่แยมเชอร์รี่ชีสแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะวันนี้มีตั้งสี่ไส้ให้ลูกสาวฝนได้เลือกให้เขาได้กินแล้วก็สนุกในอาหารเช้าในตอนเช้าเช้าของวันนี้นะคะแล้วก็ฝนใช้น้ำเปล่าค่ะปิดตัวขอบขนมปังถ้าใครอยากให้ขนมปังติดทนนานเวลาทอดก็ใช้ไข่หนึ่งใบตีให้ละเอียดหลังจากนั้นก็เอาซ่อมค่ะ แตะไข่ปิดขนมปังค่ะแต่คลิปนี้ฝนใช้แค่น้ำเปล่าค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะอาหารเช้าแบบหวานๆใครทําก็อร่อยโดยเฉพาะเด็กๆชอบมากค่ะเมนูนี้ฝนทําให้ลูกสาวกินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าเด็กที่นี่เขากินหวานอยู่แล้วค่ะโดยประมาณนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเมนูนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันมาตลอดเวลาเลยนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะ้าหวังว่าทุกคนคงจะชอบเมนูนี้ถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยเดอ้อสวัสดีนะคะทุกคนเจอกันใหม่เมนูหนะ้าอย่าลืมนะรักทุกคนเลย